ในระยะที่มีการระบาดของไข้ยุงลายซึ่งแน่นอนความต้องการของห้องหมอแต่ละแห่งก็แมนเลือดแมนที่ละคนไข้หรือว่าผู้ที่ว่ามาปินปัวต้องการรวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆตามห้องหมอเห็นต่างๆนี่แมนยังขาดเลือดอยู่ฉะนั้นการบริจาคเลือดแมนจะต้องได้มาจากคนที่ว่าช่วยเหลือกันเท่านั้นและก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ว่าได้จัดขึ้นบ่จะเป็นการเฉลิมฉลองวันสําคัญของชาติและก็ถือโอกาสดีๆที่บางสํานักงานองค์การหรือว่าบุคคลเองที่ว่าอยากจะไปร่วมในการบริจาคเลือดแม่นบางคนนี่ถือเอาวันเกิดของตนเองวันที่มีความหมายในชีวิตของตนเองไปบริจาคเลือดเพื่อเป็นของขวัญอันล้ำค่าให้ชีวิตแก่คนอื่นเป็นการให้โดยบ่หวังสิ่งตอบแทนเพราะว่าเลือดบ่มีโรงงานที่จะผลิตได้ต้องแม่นคนบริจาคให้คนเท่านั้นมาเบิ่งกิจกรรมการบริจาคเลือดของกระทรวงสาธารณสุขโดยแม่น3องค์การจัดตั้งมหาศาลของกระทรวงดังกล่าวบ่ว่าจะเป็นสาวหนุ่มกับมาบานแม่หญิงแต่ละคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีไปร่วมในการบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมมาเบิ่งขบวนการนี้นำการท่านผู้ชมที่เคารพโดยเป็นขบวนการบริจาคเลือดที่จัดขึ้นอยู่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีดร.คำเพชรมณีวงศ์ผู้ที่นำ3องค์การจัดตั้งมหาศาลของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยสมาชิกจาก3องค์การจัดตั้งมหาศาลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงและหลวงหลายเบิ่งได้จากภาพก็ฮู้ว่าแต่ละคนนี่ตั้งอกตั้งใจเข้าไปร่วมเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมกับการบริจาคเลือดครั้งนี้การบริจาคหรือว่าจัดกิจกรรมขึ้นก็เพื่อสร้างขบวนการรอบด้านเพื่อต้อนรับกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะภาคกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้ก็ยังเป็นการกระตุกสุขยู่ให้สาวหนุ่มแม่หญิงกรรมบาลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและให้เลือดนี่เพียงพอกับความต้องการของสังคมมีเลือดสำรองไว้มีเลือดแห่ไว้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมโดยการสร้างขบวนการในครั้งนี้ก็มีนี่ดังที่เห็นภาพอยู่นี่จันทสรหลายคนตื่นแต่ดึกลูกแต่เช้าไปรอท่าอยากมีส่วนร่วมนอนตั้งแต่หัวค่ำเพราะว่าหยังเพราะว่าการไปบริจาคเลือดถ้านอนบ่เพียงพอสุขภาพบ่แข็งแรงน้ำหนักบ่ฮอดก็บ่สามารถที่จะบริจาคได้ฉะนั้นหลายๆคนนี่ฮู้ข่าวมาบอกว่านอนแต่หัวค่ำนอนแต่หัวค่ำบ่แม่นตื่นเต้นสิไปบริจาคเลือดนอนย่านว่าสุขภาพจะอ่อนเพลียถ้าหากว่านอนดึกแล้วจะบริจาคบ่ได้อู้อันนี้ชมเชยน้ําใจของแต่ละคนเจ้าเตรียมความพร้อมให้ร่างกายตนเองแม่นให้มีความพร้อมเพื่อจะบริจาคเลือดซึ่งบรรยากาศที่เห็นนั่นก็แม่นมีความคึกคืนเพราะว่าหลายๆคนก็แม่นอยากจะช่วยเหลือสังคมอีหลีและโดยที่บ่หวังสิ่งตอบแทนเนาะก็เห็นได้น้ําจิตน้ําใจของแต่ละคนห้าวหันลูกแต่ดึกตื่นแต่เช้ามากล้าเกี่ยมกันเพื่อที่จะร่วมในการบริจาคเลือดมาฟังเบิ่งการให้สัมภาษณ์ของดร.คำเพชรมณีวงศ์ซึ่งเป็นผู้ที่นำสั่งองค์การจัดตั้งมหาศาลของกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่ไปบริจาคเลือดว่าเขาเจ้าจะมีความรู้สึกคือแนวใดและเหตุผลที่อยากมาบริจาคเลือดแม่นเพื่อหยังรู้สึกดีใจที่สุดเลยจ้ะกับผ่านมากับผ่านมาเคยได้บริจาคเลือดเนาะแต่ว่าก็ได้จบไปในช่วงระยะนึงเนื่องจากสุขภาพบ่ค่อยดีมาปัจจุบันนี้ก็สุขภาพก็ดีขึ้นว่าซั่นซะก็เลยว่ามาลงสมัครโรงพยาบาลก็ถือว่าผ่านแต่ก็สามารถบริจาคเลือดได้ก็สุดที่ดีใจที่ได้ประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมเจ้าก็จะขอเชิญชวนเนาะโดยเฉพาะเป็นสาวหนุ่มเนาะผู้ที่ว่ามีสุขภาพแข็งแรงให้ร่วมบริจาคเลือดช่วยสังคมเพราะว่าแต่ละห้องหมอนี่ก็ถือว่ามีคนเก็บที่ว่าคอยท่าให้พวกท่านช่วยเหลืออยู่จากสั้นและสาวหนุ่มหรือว่าผู้ที่ว่ามีสุขภาพแข็งแรงควรประกอบส่วนในจุดนี้ซะเพื่อให้สังคมเฮาหรือว่าผู้ที่นอนป่วยอยู่ห้องหมอได้มีได้เลือดได้เอาเลือดของเฮานี่ไปช่วยเขาเจ้าเพื่อให้เขาเจ้ารอดพ้นจากภัยอันตรายจากการขาดเลือดซะเนาะแม่นละเครื่องนี้เป็นเครื่องที่4เลยกะธรรมดาพอพร้อมอยู่แล้วเกี่ยวสุขภาพเลยเต็มที่กินอาหารแล้วก็พักผ่อนมาแล้วก็เต็มที่การรู้สึกว่า
เป็นผู้ให้ที่ดีแหละอีกอย่างก็เฮามีกับซวยๆกันเวลาเฮาเป็นอย่างนั้นอีกอย่างก็เลือดเฮาคันเลือดเฮาผ่านเฮาก็สามารถบริจาคได้สําคัญเพราะว่าคันคนที่ขาดเลือดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมีภาวะอย่างขาดเลือดอย่างก็ต้องได้จําเป็นใช้แม่นๆการเป็นบริจาคเลือดนี่ก็บ่ได้เป็นตาย่านมันอาจจะเจ็บแต่ซองแรกนึงมันก็บ่ได้เป็นอย่างที่นะแบบทุกคนก็คันไผมีจิตใจไอเฟอร์ไอเพแล้วก็มีร่างกายแล้วก็มีเลือดที่สมบูรณ์แบบเนี่ยก็สามารถบริจาคได้เลยการบริจาคเลือดก็เป็นมันหานึงที่เฮาจะทดแทนเลือดที่มีคุณภาพอันนึงอันสองมากก็แม่นเพื่อบริจาคให้ผู้เขาเจ้าขาดเลือดที่นอนอยู่ห้องหมอเนาะและให้เขาเจ้ากลับมามีชีวิตขึ้นสมเสยน้ำใจทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้อย่าลืมท่านผู้ชมที่เคารพการบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมท่านใดที่มีสุขภาพแข็งแรงดีน้ำหนัก45กิโลขึ้นไปอายุแต่17ปีก็สามารถที่จะบริจาคได้บ่จำกัดเพศใดก็ได้หญิงหรือชายก็ได้แม่แล้วและที่สำคัญก็คือบ่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวันสำคัญของชาติหรือวันอื่นๆท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคได้ถ้าว่ามีเงื่อนไขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อว่าเป็นการระดมเป็นเฮ็ดสร้างเป็นขบวนการเพื่อจะช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะก็แม่นผู้ที่ว่ามีความต้องการเลือดแท้ๆ